ข้อ5พลาสมิด PBR 322เป็นพลาสมิดที่มีขนาด 4,361 คู่เบสมียีนต้านยาปฏิชีวนะ2ยีนได้แก่ยีนแอมและต้านยาปฏิชีวนะแอมพิซิลินส่วนยีนเตตต้านยาปฏิชีวนะเตตราไซคินโดยยีนทั้ง2ตำแหน่งมีตำแหน่งบนพลาสมิดดังรูปทั้งนี้มีเอนไซม์ตัดจำเพาะที่สามารถตัดพลาสมิดได้หลากหลายตำแหน่งดังรูปนี้นะครับข้อใดกล่าวผิดยีนต้านยาแอมพิซิลินอยู่ตรงนี้เนาะยีนต้านยาเตตราไซคินอยู่ตรงนี้นี่ก็มีเอนไซม์อีโคอาร์วันฮินทรีอีโคอาร์ไฟฟ์แปมเอชวันซาวันพีเอสทีวันแล้วเอ็นดีอีวันตัดได้นะครับดูกันแต่ละข้อช้อยเป็นยังไงบ้างกอไก่ครับบอกว่าหากใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะซาวันในการตัดชิ้นส่วน DNA ลงไปในพลาสมิดนี้แล้วนำไปใส่ในแบคทีเรียแบคทีเรียนั้นจะสามารถโตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มียาแอมพิซิลินได้แต่ไม่สามารถโตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มียาเตตราไซคลินขอไข่หากใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะ PST1 ในการแทรกชิ้นส่วน DNA ลงไปในพลาสมิดนี้แล้วนำไปใส่ในแบคทีเรียแบคทีเรียนั้นจะสามารถโตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มียาเตตราไซคลินได้แต่ไม่สามารถโตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มียาแอมพิซิลินข้อควายหากใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะ NDE1 ในการแทรกชิ้นส่วน DNA ลงไปในพลาสมิดนี้แล้วนำไปใส่ในแบคทีเรียแบคทีเรียนั้นจะสามารถโตในอาหารที่เลี้ยงเชื้อที่มีทั้งยาแอมพิซิลินและยาเตตราไซคลินได้งองูหากใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะIn3 ในการตัดชิ้นส่วน DNA ลงไปในพลาสมิดนี้แล้วนำไปใส่ในแบคทีเรียแบคทีเรียนั้นจะสามารถโตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มียาแอมพิซิลินได้แต่ไม่สามารถโตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มียาเตตราไซคลินอ่ะข้อนี้โจทย์ยาวช้อยก็ยาวนะครับยีนนู่นยีนนี่เอนไซม์ตัดจำเพาะเต็มไปหมดเลยนะเราจับจุดให้ได้นิดนึงเนาะเขาต้องการแทรกยีนลงไปถูกไหมครับทีนี้เนี่ยต้องการแทรก DNA ลงไปโดยใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะต่างๆกันนะครับแล้วถามผลลัพธ์ทีนี้อันนี้คือยาปฏิยีนต้านยาปฏิชีวนะถูกไหมต้านแอมพิซิลินกับต้านเตตราไซคินนั้นเรามาทวนกันก่อนเนาะเรื่องเกี่ยวกับการใช้ใช้พลาสมิดที่มียีนต้านยาปฏิชีวนะเป็น selective นะครับเป็นตัวคัดกรองว่าแบคทีเรียมีไหมสมมติว่าเรามียีนสมมติเรามีพลาสมิดอยู่ตรงนี้เนาะในพลาสมิดเนี้ยสมมติว่าเรามียีนต้านยาปฏิชีวนะอยู่ตรงนี้สมมติเราบอกว่าเป็นยีนต้านยาชื่อยา A แล้วกันยีนต้านยา A นะครับถ้าเราเอาพลาสมิดตัวนี้เฉยๆเนี่ยไปใส่ในแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียก็จะมีความสามารถในการต้านยาปฏิชีวนะ A ตัวนี้ถูกไหมแบคทีเรียตัวนั้นก็จะสามารถอยู่รอดในอาหารที่มียา A อยู่ได้นะครับถ้าเราเกิดตัดพลาสมิดนะครับแล้วแทรกยีนที่เราต้องการนะครับยีนที่แรกสมมติเราแทรกยีนตรงนี้ถ้าเราแทรกยีนอย่างเงี้ยมันส่งผลอะไรต่อยีนต้านยา A มั้ยครับไม่ส่งผลถูกมั้ยถ้าเราเอาพลาสมิดนี้ไปใส่ในแบคทีเรียแบคทีเรียก็จะเป็นไงครับตัวแบคทีเรียก็จะมีทั้งยีนต้านยา A ถูกไหมแล้วก็มีทั้งยีนที่เราต้องการให้แทรกเข้าไปนะครับงั้นพอมียีนต้านยา A ปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถต้านยา A ได้คือสมมุติว่ามียา A เข้ามาจะจู่โตมันก็ทำไงครับต้านได้งั้นอันนี้ก็จะโตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี A ได้นั่นเองนะครับเห็นปะในเมื่อมียีนต้านยา A ปุ๊บก็จะโตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มียาปฏิชีวนะ A ได้กลับกันครับถ้าสมมุติว่าเราแทรกยีนเข้าไปตรงระหว่างยีนต้านยา A เลยจะเป็นยังไงครับสมมุติแบคทีเรียโนพลาสมิดเป็นอย่างนี้ยีนต้านยาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยยีนต้านยาเสร็จปุ๊บเราใส่พลาสมิดใส่ชิ้นส่วน DNA ของเราเข้าไปตรงนี้ฟึบเชื่อมกันแปลว่าอะไรครับแปลว่ายีนต้านยา A ตรงนี้ใช้งานได้ไหมใช้งานไม่ได้แล้วถูกไหมยีนต้านยา A
พังไปเพราะโดนแทรกนะครับเพราะโดน DNA สีเขียวแทรกดังนั้นก็จะสูญเสียความสามารถในการต้านยา A ในเมื่อมันสูญเสียความสามารถในการต้านยา A เราเอามันไปเลี้ยงในอาหารที่มียา A อยู่ปะเนี่ยครับตายถูกไหมสมมตินี่เป็นแบคทีเรียของเรามีพลาสมิดอยู่พลาสมิดนี้มันถือว่าเหมือนเสมือนว่ายีน A มันหายไปแล้วอะยีนต้านยา A หายไปแล้วนั้นถ้าสมมติว่ามียา A เข้ามายา A มันก็จะแอคแทคจู่โจมเจ้าแบคทีเรียตัวนี้แบคทีเรียตัวนี้ก็ตายไปนะครับดังนั้นเราก็ดูเนาะว่าตำแหน่งของยีนตำแหน่งที่เราจะเอาดีเอ็นเอสีเขียวไปแทรกอ่ะมันไปทับกับส่วนที่เป็นยีนต้านยาปฏิชีวนะหรือเปล่าถ้ามันไปทับกับส่วนที่เป็นยีนต้านยาปฏิชีวนะยีนต้านยาปฏิชีวนั้นก็จะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปแบคทีเรียตัวนั้นก็จะไม่สามารถต้านยาชนิดนั้นได้แต่ถ้าสมมติว่าตำแหน่งที่เราต้องการแทรกยีนอ่ะไม่ได้ไปทับกับตำแหน่งที่เป็นยีนต้านยาปฏิชีวนะยายอีนั่นยาปฏิชีวนะนี้ก็ยังคงทำงานได้ต่อไปถูกไหมครับตัวของแบคทีเรียนี้ก็จะสามารถต้านยานั้นได้นั่นเองดังนั้นเรามาดูตัวเลือกทีละตัวเลือกกันนะครับกอไก่ครับบอกว่าใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะเซลล์วันในการตัดชิ้นส่วน DNA นะครับงั้นเราดูซิเซลล์วันมันไปตัดตรงไหนเซลล์วันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับมันไปตัดโดนยีนต้านยาปฏิชีวนะเตตราไซคลินแปลว่ามันต้านเตตราไซคลินไม่ได้ถูกไหมแต่แอมพิซิลินยังอยู่ไหมครับยีนต้านยาปฏิชีวนะแอมพิซิลินยังอยู่ถูกไหมมันไม่ได้โดนตัดไปด้วยเนาะมันโดนตัดเฉพาะตรงนี้นั้นแปลว่ายีนเตตราไซคลินเหมือนไม่มีครับมีแต่แปลว่าแบคทีเรียที่ได้รับพลาสมิดนี้ไปจะมียีนต้านแอมพิซิลินแต่ไม่ต้านเตตราไซคลินนะครับดังนั้นเราลดก่อนว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ต้านเตตราไซคลินต้านแอมพิซิลินถูกไหมเพราะแอมพิซิลินไม่โดนตัดถูกไหมมันตัดเซลล์วันตรงนี้ตัวนั้นยีนเตตราไซคลินพังยีนแอมพิซิลินยังอยู่ครับอันนี้ต้านแอมพิซิลินได้นะครับแต่ว่าจะต้านเตตราไซคลินไม่ได้ดังนั้นในเมื่อมันต้านแอมพิซิลินได้เนี่ยแปลว่าไงครับแปลว่ามันโตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแอมพิซิลินโตได้ไหมโตได้ถูกป่ะเพราะมันต้านยานี้ได้ฉะนั้นยานี้ก็ไม่ส่งผลอะไรต่อมันแอมพิซิลินไม่ส่งผลต่อมันนั้นแบคทีเรียจะสามารถโตในอาหารที่มีแอมพิซิลินได้ถูกต้องครับและในเมื่อมันต้านยาเตตราไซคลินไม่ได้ถ้าเราใส่เตตราไซคลินลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อของมันมันก็ตายถูกไหมนั้นมันก็ไม่สามารถโตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มียาเตตราไซคลินฉะนั้นก็ไก่ข้อนี้เปิดมาก็ถูกเลยครับข้อนี้ถูกต้องเนาะนั้นก็เขาถามว่าข้อใดกล่าวผิดนะนั้นอันนี้ไม่ใช่เขาไม่ได้ตอบกอไก่เนาะข้อนี้ถูกต้องเขาถามข้อไหนกล่าวผิดเนาะอ่านโจทย์ให้ดีเนาะโทษผิดพลาดนิดหนึ่งอันไม่เป็นไรดูข้อต่อมาข้อขอไข่หากใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะ PST1 ในการแทรกชิ้นส่วน DNA ลงไปในพลาสมิดนะครับจะเป็นยังไงเราดู PST1 ก่อน PST1 อยู่ตรงไหนครับอยู่นี่ถูกไหมถ้าเราเอา PST1 ตัดตรงนี้ปุ๊บยีนแอมพิซิลินตรงนี้ก็ขาดออกจากกันนะครับงั้นแปลว่าแอมพิซิลินยีนต้านยาแอมพิซิลินใช้ไม่ได้ถูกไหมใช้แต่ยีนต้านยาเตตราไซคลินยังอยู่เพราะไม่ได้โดนตัดงั้นข้อนี้แปลว่าแบคทีเรียตัวนี้ต้านอะไรได้ครับต้านเตตราไซคลินได้ถูกไหมงั้นมันก็บอกว่าตัวนี้ต้านเตตราไซคลินได้ในขณะที่มันต้านแอมพิซิลินได้ไหมต้านไม่ได้ถูกไหมเพราะโดน PST ตรงนี้ตัดไปแล้วนั้นแอมพิซิลินยีนต้านแอมพิซิลินก็พังไปเนาะงั้นก็จะบอกว่ามันต้านแอมพิซิลินไม่ได้งั้นถ้าเราบอกว่าเอาแบคทีเรียเนี่ยไปใส่ในอาหารที่มียาเตตราไซคลินโตได้ไหมครับโตได้ถูกไหมเพราะมันต้านยาปฏิชีวนะเตตราไซคลินได้เตตราไซคลินก็จะไม่ส่งผลอะไรต่อมันนะมันก็โตได้ตามปกติแต่ว่ามันไม่สามารถโตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแอมพิซิลินได้ถูกไหมเพราะมันต้านแอมพิซิลินไม่ได้แอมพิซิลินก็ฆ่ามันได้เข้าใจป่ะงั้นถ้าแอมพิซิลินฆ่ามันได้มันก็โตไม่ได้นั้นข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับนั้นก็ยังไม่ตอบข้อนี้เนาะเพราะเขาถามหาข้อผิดข้อควายครับหากใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะ NDE1 ในการแทรกชิ้นส่วน DNA ลงไปในพลาสมิดนะครับเราดูซิ NDE1 มันตัดตรงไหน
NDE1 มันอยู่ตรงนี้ถูกไหมมันตัดตรงนี้ปุ๊บแปลว่ามันโดนยีนตัวไหนไหมไม่โดนเลยถูกไหมไม่โดนยีนแอมเพซิลินไม่โดนยีนต้านแอมเพซิลินไม่โดนยีนต้านเตตาไซคินนั้นยีนต้านแอมเพซิลินกับเตตาไซคินก็ยังอยู่ถูกไหมแปลว่าแบคทีเรียตัวนี้ก็จะต้านได้ทั้งแอมเพซิลินและเตตาไซคินเนาะนั้นตัวนี้เนี่ยต้านได้ทั้งแอมเพซิลินและเตตาไซคินครับมันต้านได้แปลว่ามันโตในหันยังเชื้อที่มียาทั้ง2ตัวได้ถูกไหมเพราะยาทั้ง2ตัวนี้ก็จะไม่สามารถทำอะไรมันได้เนาะงั้นข้อนี้เขาบอกแบคทีเรียโตในหันยังเชื้อที่มียาทั้ง2ตัวได้อันนี้ก็ถูกต้องเนาะเพราะยาทำอะไรมันไม่ได้มันต้านยาได้งั้นดูข้องงูครับหากใช้เอนไซม์ฮินทรีในการตัดหาเราดูซิฮินทรีตรงไหนฮินทรีมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับน้องต้องดูตำแหน่งดีๆเนาะข้อนี้เนี่ยถ้าเราลองลากลงมาปุ๊บตัดตรงเนี้ยฮินทรีมันตัดโดนยีนต้านเตตาไซคินยังไม่โดนหรอกเพราะยีนต้านเตตาไซคินมันเริ่มตรงนี้เห็นปลายลูกศรสีดำแต่ยีนฮินทรีมันตัดตรงนี้ดังนั้นเนี่ยข้อนี้มันแทรกอยู่ก็ไม่ได้โดนยีนเตตาไซคินนะไม่ได้โดนแอมพิซิลินด้วยนั้นยีนต้านแอมพิซิลินและยีนต้านเตตาไซคินก็ยังสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยแบคทีเรียตัวนี้ที่มีพลาสมิดเนี่ยก็จะสามารถต้านแอมเพซิลินและเตตาไซคินได้ทั้ง2อย่างเช่นกันนะครับงั้นงองูเนี่ยต้องต้านได้ทั้งแอมเพซิลินและเตตาไซคินนะครับแต่ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบคทีเรียโตในแอมเพซิลินได้อ่ะอันนี้ถูกเนาะแต่ไม่สามารถโตในเตตาไซคินได้อันนี้ผิดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบคทีเรียมันต้านยาเตตาไซคินได้ถูกไหมในเมื่อมันต้านยาเตตาไซคินได้มันก็โตในอาหารที่มีเตตาไซคินได้เพราะเตตาไซคินไม่ส่งผลอะไรกับมันนะครับนั้นข้อนี้คือข้อที่ผิดนะครับงูนั้นดูให้ดีๆเนาะว่าฮินทรีเนี่ยมันตัดยังไม่โดนยีนเตตาไซคินนะครับดังนั้นคอนเซปต์ของข้อนี้คืออะไรคอนเซปต์ของข้อนี้คือว่าถ้าเอนไซม์ตัดจำเพาะไปตัดโดนระหว่างยีนตัวไหนยีนตัวนั้นก็จะพังไปนะครับเช่นสมมติว่าเราให้ PST1 ใช้ PST1 ในการตัดต่อยีนมันว่ามันตัดลงไปตรงนี้ถูกไหมพอตัดลงไปตรงนี้ปุ๊บแปลว่ามันโดนยีนแอมพิซิลินนะครับยีนแอมพิซิลินถูกแยก2ฝั่งนี้ยีนแอมพิซิลินก็พังไปงั้นถ้าเราใช้ PST1 ในการตัดต่อนะครับยีนแอมพิซิลินพังยีนต้านแอมพิซิลินพังพอยีนต้านแอมพิซิลินพังปุ๊บแปลว่าไงครับโดนแอมพิซิลินฆ่าได้ถูกไหมโดนแบคทีเรียก็จะโดนแอมพิซิลินฆ่าได้ครับในขณะที่ยีนต้านเตตาไซคินยังคงอยู่ครับแปลว่ามันก็สามารถต้านเตตาไซคินได้ก็คือรอดถ้าใส่เตตาไซคินไปประมาณนี้นะครับก็คอนเซปต์คือว่าตัดระหว่างยีนไหนยีนนั้นก็พังนะครับโอเคเนาะงั้นเจอโจทย์ยาวๆช้อยยาวๆอย่าเพิ่งตกใจค่อยๆคิดค่อยๆดูแพทเทิร์นมันไปนะครับต้องเป็นจำนวนบวกถูกไหมเลขบวกก็คือ2กำลัง4อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยหรือตอบ1นั่นเองเป็น2กำลัง1เนาะ2กำลังดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ